สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเพาะดาวเรืองนะเป็นดาวเรืองตัดดอกนะคะนี่นะคะเป็นเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์นะคะ 100% เลยนะคะอัตราการงอก 98% เลยนะคะนี่นะคะของยี่ห้อไดมอนด์สตาร์นะคะเป็นดาวเรืองสำหรับตัดดอกเป็นดาวเรืองที่เหมาะสำหรับการปลูกในฤดูฝนนะคะตรงนี้นะคะเราจะใช้รุ่นนี้นะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ 100% เลยนะคะตรงนี้นะคะวิธีการเพาะทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะนี่นะคะ1ซองก็จะบรรจุ 1,000 เม็ดนะคะท่านใดสนใจก็สามารถซื้อได้อันนี้สำหรับปลูกดาวเรืองขายโดยเฉพาะนะคะอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพพิเศษเลยนะคะนี่นะคะเมล็ดเขาจะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการเพาะนะคะว่าเพาะยังไงนะคะไปดูวิธีการเพาะเลยนะคะนี่นะคะนี่เป็นวิธีการเพาะนะคะเราจะใช้พิสมอสนะคะเป็นดินพิเศษเลยนะคะสำหรับการเพาะเมล็ดนะคะเพราะว่าเมล็ดพวกนี้ต้องใช้ดินพิเศษในการเพาะใช้เวลาในการเพาะไม่นานประมาณ 15-20 วันก็ต้องลงปลูกดินได้แล้วนะคะเพราะว่ามันต้นมันจะโตพอดีนะคะซึ่งลงปลูกหลังจากนี้ก็จะไม่ดีนะคะถ้าเกิดว่าจะปลูกเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรืองนะคะเพราะว่าจะทำต้นไม่โตแล้วก็โอกาสที่จะเกิดโรคได้ง่ายนะคะต้องปลูกในช่วงที่อายุ 15-20 วันนะคะหลังจากที่เราเพาะแล้วนะคะนี่นะคะเป็นถาดเพาะนะคะหลังจากที่เราโรยพิสมอสลงไปแล้วนะคะเราก็ใช้ถาดอีกถาดนึงนะกดเพื่อให้มันเป็นหลุมตรงนี้นะคะเวลาเพาะนะคะเราก็จะหยอดเม็ดลงไปหลุมละ1เม็ดนะคะแค่นี้นะคะอันนี้เป็นถาดเพาะ100 200หลุมนะคะนี่นะคะนี่นะคะตัวช่วยในการทำให้พอเมล็ดได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะฟิวเจอร์บอร์ดมาตัดให้ได้ขนาดตามช่องที่เราตามช่องหลุมนี้นะคะประมาณ1เนี่ยค่ะช่องหนึ่งจะมี10หลุมนะคะแล้วก็ตัดประมาณ30เซนติเมตรเนาะแล้วก็เอามาใช้อย่างนี้นะคะเนี่ยวิธีนะคะเราก็เริ่มจากหลุมแรกเลยนะคะนี่นะคะวิธีการเพาะที่ถูกวิธีเราจะใช้วิธีนี้เลยเอาเมล็ดใส่ในฟิวเจอร์บอร์ดเนาะแล้วก็ปาดลงอย่างนี้นะจะได้เร็วมากเลยนะนี่นะคะมืออาชีพที่เขาทำกันนะคะเขาเพาะกันนะเราจะไม่งงเลยนะว่าจะรู้ไอ้หลุมไหนที่ยังไม่ใส่เมล็ดนะนี่นะคะดูได้นะวิธีง่ายๆเลยนะคะแล้วก็รวดเร็วมากเลยไม่ใช่หยอดทีละเม็ดทีละหลุมนี่นะคะพอใส่เต็มหลุมแล้วนะแล้วก็เอาดินโรยแล้วก็หาอะไรปาดนะแค่นี้นะคะรูพี่ต้องลึกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดิบแค่นี้ก็เสร็จแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทำดีพี่ก็ปลดเท่านั้นเองเท่านั้นดีเลยนะเติมนิดตื้นไปกดให้มันลึกๆหน่อยนี่คือเสร็จแล้วค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะได้เลยใช่ไหมได้เลยใช่ไหมมาต้องนี่ก่อนจะจันเดียนกันนี่นะคะวิธีการรดนะคะต้องรดน้ำเช้าเย็นนะคะให้มันชุ่มนะคะไม่งั้นต้นกล้ามไม่งอกนะสังเกตได้จากไอ้ตรงที่มันแห้งนะคะมันจะไม่งอกขึ้นมานะหลุมที่มันไม่ไอ้มันแห้งนะคะนี่นะคะรดเป็นฝอยละอองนะคะมันจะได้เม็ดมันจะได้ไม่กระเด็นขึ้นมานะคะรดน้ำเช้าเย็นนะคะนี่นะคะผ่านไป4วันแล้วนะคะงอกแล้วนะคะมีใบคู่ขึ้นมาแล้วนะนี่นะคะดาวเรืองนะงอกเกือบ 100% นะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะหมื่นต้นนะคะ